ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระกำลังแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะบุคคลที่สนองงานยังความปราบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระกำลังแผ่นดินหรือพระสมเด็จจิตรดาพระบาทสมเด็จพระบรมพลกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อปีพ.ศ.2508เพื่อพระราชทานแก่ทหารข้าราชการตำรวจและพลเรือนในช่วงระหว่างพ.ศ.2508ถึง2513ทั้งสิ้น 2,500 องค์และพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เองโดยมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่าให้ปิดท้องที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดพระกำลังแผ่นดินเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยมเครื่องปางสมาธิศิลปรัตนโกสินทร์องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบประทับนั่งเหนือบัลลังก์ดอกบัวประกอบไปด้วยกีบบัวบานทั้ง9กีบและเกสรดอกบัว9จุดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วขอบองค์พระด้านหน้าทั้ง3ด้านเฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อยมี2ขนาดพิมพ์คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่มีหลายสีตามมวลสารที่ใช้ผลิตในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้แก่สีน้ำตาลและสีน้ำตาลอมเหลืองสีน้ำตาลอมแดงคล้ายเทียนสีดำอมแดงหรือสีดำอมเขียวมีทั้งสีเข้มและอ่อนมีรูปแบบพุทธศิลป์ด้านหน้าเป็นพระศรีสากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาลมีหน้าพันพระอุระหมายถึงทรงโปรดทั้ง3ภพไตรภูมิด้านหลังเลข9หมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรณาถบพิตรเลข10หมายถึงพระทศพลยานพญาคุดหมายถึงคุดที่ดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงตปะบารมีอำนาจทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินรูปจักรหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรกีมวลสารจัดสร้างผงอิทธิเจผงมหาราชผงพุทธคุณจากพระเถราจารย์เท่าทูบจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์77จังหวัดน้ำจากแม่น้ำคงคาและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรใบโพบันลังจำนวน 9,999 ใบและท่าต่างๆและว่านศักดิ์สิทธิ์108ชนิดส่วนของพระเบญจภาคีที่แตกหักดินจากใต้ต้นโพ77แห่งทั่วราชอาณาจักรพุทธคุณปกป้องรักษาคุ้มครองร่มเย็นเป็นสุขเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสและคงกระพันชาตรีโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม60สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานจุดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระเถราจารย์จำนวน10รูปนั่งปลอกอธิษฐานจิตเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of No จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ